สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับเราบอกแล้วคอนเซปต์ของเราเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็สนุกสนุกบันเทิงบันเทิงนะครับไม่ซีเรียสตอนนี้เรามีเว็บไซต์ที่จะแนะนำเกี่ยวเรื่องของ AI อีกละนะครับเดี๋ยวเราเข้าเว็บไซต์ Google ก่อนอันดับแรกนะเดี๋ยวดูว่ามันคืออะไรนะครับก็คือตัวนี้ไฟนะครับไฟเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูสิไฟ AI นะครับ Adobe ไฟนะครับ Adobe ไฟตัวนี้นะเป็น Adobe ไฟเป็นของ Adobe เป็น Generative AI สำหรับงานสร้างสรรค์ของ Adobe เขาหน้าให้ใช้ฟรีเนี่ยให้ใช้ฟรีนะครับเราก็รับไฟล์ฟรีเลยเดี๋ยวเราก็จะใช้เมลใหม่เลยนะครับจะได้เหมือนกันมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือในช่องการพิมพ์นะการพิมพ์นะครับเดี๋ยวเราก็จะตรงนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเราก็มาดูตรงนี้ก่อนเนาะเนี่ย text to image นะสามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปอันนี้สามารถที่จะลบเห็นไหม background ได้ประดิษฐ์ตัวสอนได้นะครับเยอะแยะเลยนะครับรีคอร์เดอร์เปลี่ยนสีนะ text to template vector graphic เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ text to image กันเราคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปนี่ก็จะมีตัวอย่างให้อีกนะครับมีตัวอย่างให้อีกเราสามารถเข้าไปดูพร้อมของเขาได้เห็นไหมเราเอาเมาส์ไปวางก็คือพร้อมของเขาเห็นไหมครับแต่เดี๋ยวเราจะสร้างเองเราจะบอกว่าแมวภาษาไทยก็ได้นะแมวสีขาวน่ารักมีถาดผลไม้วางอยู่ข้างหน้านะครับแมวสีขาวน่ารักมีถาดผลไม้วางข้างหน้าแล้วก็คลิกที่ generate ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ได้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะขึ้นรูปมาให้ก็จะเป็นหน้าตาของ Adobe Firefly เป็น text to image ออกมาแล้วเห็นไหมครับแมวน่ารักจะขึ้นออกมาให้ครั้งละ4รูปจะขึ้นมาให้ครั้งละ4รูปเราก็จะเลือกรูปหนึ่งเราเลือกรูปไหนดีรูปนี้โอเคเราคลิกเข้าไปเห็นไหมครับก็จะปรากฏเราก็สามารถที่จะเพิ่มออปชันต่างๆอะไรได้นะทีนี้เราก่อนนั้นเราจะอะไรถ้าเราจะต้องการดาวน์โหลดเลยเราก็คลิกนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้แต่นี้ตรงมือคลิกที่ edit ตรงนี้นะครับพอเรามาคลิกที่ edit นะเราก็มาคลิกที่ generate view เดี๋ยวเรายังไม่ดาวน์โหลดเนาะเราจะมีลูกเล่นก่อนนะครับเนี่ยสามารถ remove background ได้สามารถใส่ข้อความได้แต่ตัวนี้เราจะมา generate view พอ generate field ก็จะมาปรากฏอันนี้ตรงนี้จะอยู่ที่ insert แล้วตรงนี้จะเป็น add แล้วก็จะเป็นม้าวางใช่ไหมครับเราสามารถที่จะย่อนะย่อของตัวอะไรตัววงกลมนี้ได้นะครับจะย่อตัววงกลมนี้ได้สมมติผมเราคลิกตรงนี้กดค้างไว้กดค้างไว้ระบายตรงนี้แล้วเราก็บอกว่าตรงนี้ให้เป็นอะไรผมบอกให้เป็นหนูเอาหนูจะมาวางไว้ตรงอยู่บนหัวแมวนะครับเราคลิกที่หนูเสร็จคลิกที่ generate นะคลิกที่หนูแล้วก็ generate นะครับดูซิว่ามันจะขึ้นมาเป็นอย่างไรให้รอสักครู่นะครับให้รอสักครู่ตรงนี้เห็นไหมครับจะมี insert remove แล้วก็แผนเราคลิกเข้าไปดูได้นะครับหนูไม่มีหนูมีหนูมาอยู่แล้วตัวนี้มีไหมตัวนี้ไม่มีมีอันเดียวมีหนูถ้าสมมติว่าเราบอกเอาใหม่คลิกที่หมอก็ได้นะครับคลิกที่หมอคลิกที่หมอเอาใหม่เดี๋ยวเขาก็จะในจนนั้นเลทให้ใหม่เดี๋ยวเราก็ดู เห็นไหมอย่างนี้น่ารักกว่านะอย่างนี้น่ารักกว่าเราก็ถ้าเราเอาตัวนี้น่ารักเราก็คลิกที่คลิปเก็บไว้นะครับพอเราได้เสร็จเราก็จะดาวน์โหลดเก็บไว้เลยก็ได้นะเราคลิกดาวน์โหลดดาวน์โหลดเก็บไว้
apply content ก็เสร็จเรียบร้อยนี่เราจะมีเพิ่มเติมกว่านั้นเรามาดูตัวอีกตัวสักตัวหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรียนรู้กับครูไวเก่าก็ต้องได้อะไรไปบ้างคลิกที่ remove นะเราบอกว่าเราจะไม่เอาตัวนี้เรากดเมาส์ค้างไว้กดเมาส์ค้างไว้บอกว่าถาดผลไม้มาวางข้างหน้าทำไมเราบอกเราไม่เอาเราบอกว่าพอเราระบายเสร็จเราก็คลิกที่ remove คลิกที่ remove เดี๋ยวดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นชอบหนูมายืนดูบนหัวแมวได้Adobe Firefly นะครับไม่ใช่ธรรมดาเห็นไหมครับจะมาอยู่เนี่ยกลายเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับกลายเป็นรูปวงกลมก็ได้เราจะลบอีกทีก็ได้นะครับเราบอกว่าเป็น cancel หรือเราบอก cancel ไปเราบอกเอาใหม่ clear remove นะคลิกที่ remove อีกทีดิดูซิว่ามันจะหายไปแต่เมื่อกี้มันกลายเป็นลูกอะไรสักลูกนะแสดงว่าเราลบไม่หมดแต่ให้รู้ว่าวิธีการมันเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นอันอื่นก็ได้แล้วก็รูปตัวแมวนี่ก็ยังอยู่เห็นไหมเราบอกโอเคเอาตรงนี้แหละนะครับเราก็คลิกที่คีปเก็บไว้แล้วก็ดาวน์โหลดเห็นไหมเราก็จะได้แมวมีหนูแล้วก็ถาดที่วางเกะกะก็จะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นไปเรื่อยๆแล้วแต่เรานะเราจะลบออกรูปแมวที่อยู่ด้านหลังก็ยังเหมือนเดิมเห็นไหมครับพอเราเสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้สิคืออะไรก็จะมีไซน์เอาออกแสดงว่าผมไซน์อินมาแล้วนะครับเขาจะให้เครดิตนะ14ให้25เครดิตนี่ผมใช้ไปแล้ว14ต่อเดือนนะต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหมดเราก็ใช้เมลใหม่ของเราโอเคนะครับเราก็ใส่เอาออกไปโอเคใส่เอาออกทีนี้เรามาดูผลงานของเราสินะครับ มาดูผลงานนะครับผลงานเราก็จะได้ภาพออกมาดังที่เราต้องการนะครับเป็นไงบ้างครับง่ายไหมง่ายไหมถ้าถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามครูไวเก่ากันต่อไปนะครับจะมีเรื่องดีๆมาบอกกล่าวกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ